แม่คนแรกเปิดโรงปรบมือกับแม่นกน้อยรอยพรานแม่ขอจำจำเลยแม่เสียงจะใส่เสียงI'm not afraid to die.
แฟนเพลงหลายๆท่านบอกว่าไม่อยากให้ยายนกน้อยร้องเพลงแม่ไม้ป้ายแดงเลยอะแก่ขนาดนี้ทำไมต้องมาคุยในมุมของแม่ไม้ป้ายแดงแม่ไม้ป้ายแดงในมุมที่พี่น้องได้ฟังผ่านไปค่ะก็คือเป็นเรื่องราวที่บ่นึกบ่ฝันว่าจะของสิได้เป็นไม้พอยายหลอดว่าตายอย่างกับท่านหันค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้ทำใจไว้บ่ได้เฮ็ดใจไว้เลยจังสันจึงเป็นอีกเรื่องราวซึ่งบ่แม่นว่าสิไปมาแล้วแท้แท้บ่แม่นว่าในเนื้อเพลงอยากได้แฟนใหม่อยากได้ผัวใหม่อันนี้บ่ได้หมายความจังสันคือยังบ่ทันอยากได้ยังเฮ็ดใจบ่ได้อยู่ตอนนี้ยังบ่ฮู้เลยว่าสามีตายจริงหรือเปล่าในละครเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักค่ะจึงเป็นเรื่องเล่าของป้าสมย่ายนกน้อยอยู่ในเรื่องเล่านี้ฝากให้พี่ให้น้องของเฮาซอยกันเบิ่งและกดกดไลค์กดแชร์ช่องวัน31เมนูน้อยอุไรพรเองขอฝากค่ะซึ่งหากมีมองใดบ่ถือบ่ต้องบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยขอบคุณทีมนักแสดงทีมละครทุกท่านทุกคนค่ะบ่ว่าสิไปฮอดผู้กำกับคนเก่งพี่วุ่นพี่อาร์ตพี่ทีมค่ะแล้วก็ทางช่องซึ่งให้โอกาสกับแม่นกน้อยอุไรพรแม่นกน้อยขอลองเป็นนกยากันละกันนกยาเสียงสดนะคะที่รักคือแบบนกยาเสียงสดนะคะเพื่อยืนยันตัวตนว่าวันนี้มาเป็นแม่นกน้อยอุไรพรป้าสมกับมานำกันนี่ละค่ะป้าสมกับมานำกันค่ะขออภัยขออภัยค่ะโอ้นกยาเสียงร้องมาเจ้าคงสุขใจรู้หรือเปล่าคอยเงาเพียงใดนกจ๋าเจ้าคงสุขใจรู้บ้างไหมคอยเงาเศร้าสวงโอ้นกเอ๋ยอย่ามาเย้ยเจ้ามีคู่ควงเขาจากไปอยู่ไกลลับลวงดวงใจค่อยลงติดบ่วงเขาเปลี่ยนคู่ควงหนีไกลไม่คืนป้อนเหยื่อยอกเย้ายั่วกันโอ้ตัวฉันยิ่งตรมคมคืนพอบินเจื่อยแจวเสียงว่า
ุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอยกลับเหงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจังโอ้นกน้อยฝากคำคอยไปหาเขาบ้างเขาจะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความหวังอย่าด่วนชังคอยขอฝากคำขอบคุณสุขกำลังใจค่ะขอบคุณสุขกำลังใจค่ะศิลปินท่านต่อไปเลยนะคะน้องแป้งร่ำของเรานั่นเองค่ะซึ่งความหนาหักของเพิ่นมือนีสิมาถ่ายทอดจิตวิญญาณของนักแสดงด้านนาฮานนาเวทีนั่นก็คือในเรื่องราวของอารมณ์ของเพลงนั่นเองกับความมวนซืนไมโครโฟนมวนป้วนอีสานของเฮาค่ะอย่าลืมติดตามด้วยค่ะพี่น้องเด้อเสียงดังๆเสียงดังๆฮักแม่นกน้อยอุ้งไรพรฝากบอลลังเสียงอีสานน้ำแน่ค่ะตำนานของพ่อใหญ่หลอดนะคะยังขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ไม่มีวันจางนานเพียงใดยังยืนข้างๆบ่วางบ่ปาลาไปพวงมาลัยที่แฟนฝากถึงยังตราตรึงในลมหายใจขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆที่บ่ทิ้งกัน